สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ประจำวันพุธค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยกับดิฉันณัฐพรเรืองแก้วค่ะค่ะดิฉันโอนุณภัทรค่ะค่ะสำหรับเกาะข่าวเด่นเย็นนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสำหรับการทำงานของรัฐบาลในวันนี้เรียกได้ว่ามีหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะคะที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มๆเลยโดยเฉพาะนะคะในเรื่องล่าสุดนะคะนั่นก็คือการมอบโฉนดค่ะเพื่อการเกษตรนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านกระทรวงเกษตรเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันรวมไปถึงทางด้านกลาโหมค่ะก็จะมีการนะคะคืนที่ดินกองทัพเรือนะคะให้กับประชาชนค่ะได้ทำกินกันซึ่งก็คาดว่านะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะได้แล้วในส่วนของที่ดินส่วนนี้รวมไปถึงนะคะการทำงานในด้านอื่นๆของรัฐบาลค่ะหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในวันนี้ซึ่งคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ค่ะที่จะติดตามแล้วก็รับชมเรานะคะหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางทีวีและช่องทางออนไลน์ค่ะอย่างช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะของ People TVและที่สำคัญเพื่อไม่ให้พลาดนะคะสำหรับข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะจะได้ติดตามข่าวสารนะคะทางด้านการเมืองไปพร้อมๆกับเราค่ะเพื่อที่จะอัปเดตนะคะให้ทราบในทุกสถานการณ์แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ความคืบหน้านะคะประเด็นข่าวสารแล้วก็ประโยชน์ที่เราจะได้รับต้องขออนุญาตคุณผู้ชมค่ะขอย้ำโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าทางจาเป่าของเราขยายระยะเวลาโปรโมชั่นพิเศษไปจนถึงวันที่15มกราคมนี้แล้วค่ะอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้จำหมดแล้วซึ่ง15มกราคมนี้คือหยุดโปรโมชั่นนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรซื้อ3แถม1หรือจะเป็นโปร4แถม1นะคะก็จะหมดพร้อมๆกันในวันที่15มกราคมนี้ค่ะท่านใดยังไม่ได้เตรียมของขวัญ นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อจัดเตรียมกันได้ในโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ยิ่งใกล้วันครูแล้วนะคะท่านใดอยากจะมอบของขวัญดีๆไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณครูก็สามารถไว้ใจนะคะผลิตภัณฑ์จาเป่าได้เลยทุกตัวค่ะต้องบอกว่าผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆนะคะโดยเฉพาะนะคะสำหรับโปร4แถม1ค่ะจะมีแค่ในส่วนของกาแฟเท่านั้นนะคะซึ่งกาแฟเราก็รวบรวมด้วยกันหลากหลายสูตรเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของนะคะเห็ดลิ้นจือสกัด 4-in-1 กล่องนี้เลยสูตรนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับท่านที่ต้องการจะบำรุงดูแลร่างกายของเราให้กระปี้กระเป๋าในแต่ละวันนะคะแต่ท่านไม่ต้องกังวลว่าเมื่อรับประทานหรือดื่มตัวกาแฟตัวนี้ไปแล้วจะมีอาการใจสั่นหรือไม่หรือจะมีปัญหาในเรื่องของอาการนอนหลับหรือเปล่านะคะเราบอกได้เลยว่าท่านดื่มตัวนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอาการใจสั่นรวมไปถึงนอนหลับค่ะยังสามารถนอนหลับได้อย่างปกติเลยสำหรับตัวนะคะกาแฟ 4-in-1 ของทางจาเป่านั่นเองค่ะประโยชน์เยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญรสชาติอร่อยรสชาติกลมกล่อมค่ะคุณผู้ชมสามารถซื้อไปนะคะชงทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นได้เลยจะไปชงขายก็ได้สำหรับสินค้าตัวนี้นะคะรสชาติดีขายก็คล่องและที่สำคัญมีสารนะคะสกัดจากเห็ดลิ้นจือสกัดประโยชน์เยอะมากๆเพราะว่าในส่วนของสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสกัดนะคะมีสรรพคุณมากมายค่ะในการที่จะบำรุงดูแลสุขภาพล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายของเรานะคะและที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่าดื่มแล้วท้องจะผูกตัวนี้ดื่มแล้วท้องไม่ผูกนะคะมีสรรพคุณดูแลร่างกายค่ะเข้าร่วมโปร4แถม1นะคะรวมไปถึงยังมีอีกหลายสูตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสูตรสารสกัดจากถังเช่าหรือจะเป็นสารสกัดนะคะจากกัญชารวมไปถึงกาแฟดำค่ะกาแฟดำนะคะที่เหมาะสำหรับคนต้องการจะลดน้ำหนักเป็นพิเศษนะคะเราแนะนำเป็นสูตรกาแฟดำเลยนะคะมีประโยชน์มากๆซึ่งแน่นอนสำหรับหลายท่านก็อาจจะทราบกันดีว่ากาแฟดำมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้อย่างดีเลยทีเดียวท่านใดไม่อยากจะพลาดสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนี้ของทางจาเป่าที่ขยายระยะเวลาให้คุณผู้ชมนะคะไปจนถึงวันที่15มกราคมนี้ก็พลาดไม่ได้สำหรับโปรโมชั่นโปร4แถม1นะคะเฉพาะในส่วนของกาแฟหลายท่านอยากจะซื้อโปรนี้แล้วสงสัยว่าอยากจะซื้อ
ครบทุกสูตรเนี่ยได้หรือไม่โทรมาปรึกษาได้ค่ะเพราะว่าทางเรานะคะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำรวมไปถึงนะคะสามารถคละกันได้แต่แนะนำโทรมาปรึกษากับทางเราก่อนเพราะว่าสินค้านะคะแต่ละตัวราคาจะแตกต่างกันออกไปค่ะและนอกจากโปร4แถม1แล้วนะคะโปร3แถม1ทางจาเป่าของเราก็รวบรวมหลากหลายผลิตภัณฑ์ค่ะในส่วนของนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มทำความสะอาดเป็นสินค้าที่ท่านสามารถจะสั่งมาจัดเซตนะคะเป็นกระเช้ามอบให้เป็นของขวัญสำหรับวันครูหรือเทศกาลตรุษจีนหรือจะย้อนหลังสำหรับของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอาดนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครอบครัวก็ใช้ได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านไม่ต้องกังวลว่าหลังใช้ไปแล้วจะเกิดอาการแพ้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเน้นย้ำในเรื่องของสมุนไพรค่ะแล้วก็ที่สำคัญแต่ละตัวไม่มีสารเคมีนะคะท่านไว้วางใจได้เลยสำหรับสิ่งที่ท่านจะได้รับในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดร่างกายด้วยสมุนไพรแท้ๆสมุนไพรดีๆจากทางจาเป่าที่เขาคัดสรรมาแล้วแต่ละตัวนะคะให้คุณผู้ชมได้ใช้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เข้าร่วมโปรในครั้งนี้แต่ละตัวก็มีหลากหลายสูตรนะคะแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะตัวสบู่เองก็มีหลายสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรทองพันช่างและเห็ดหลินจือซึ่งสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่จะช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังเป็นพิเศษเลยท่านใดมีปัญหาโรคผิวหนังโรคกรากเกลื่อนมีอาการผดผื่นคันท่านสามารถซื้อสูตรนี้ไปได้หรือท่านใดต้องการจะฟื้นฟูบำรุงดูแลผิวนะคะหลังจากที่โดนแดดเป็นสิวมีฝ้ากระจุดด่างดำท่านสามารถซื้อสูตรมะขามไปได้เลยนะคะสามารถช่วยได้ดีในเรื่องของการดูแลผิวค่ะปรับสภาพผิวให้กลับมาขาวสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะใช้อย่างต่อเนื่องเห็นผลได้ค่ะว่าสีผิวของเราจะปรับสภาพผิวสว่างขึ้นมานั่นเองรวมไปถึงยังมีอีก3สูตรด้วยกันค่ะเป็นสูตรที่จะเหมาะสำหรับสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมท่านมีลักษณะผิวนะคะรูปแบบไหนนะคะท่านก็สามารถซื้อได้ตามลักษณะสภาพผิวของท่านแต่เราต้องขอย้ำเลยว่าสูตรสบู่ทุกตัวสามารถใช้กันได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยทีเดียวค่ะอ่อนโยนมากๆทางจาป่าของเราคัดสรรมาแล้วและที่สำคัญไม่ทำให้ผิวของเราแห้งแตกนะคะเขามีสารช่วยบำรุงให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงในเรื่องของปัญหากลิ่นค่ะก็ลดได้ดีไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อหรือจะเป็นกลิ่นที่เกิดจากการทำอาหารในแต่ละวันนะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นท่านสามารถซื้อสบู่จาเป่าตัวนี้ไปฟอกไปชำระล้างได้บริเวณที่ท่านต้องการจะชำระล้างกลิ่นเป็นพิเศษนะคะกลิ่นออกหมดจดมากๆเลยนะคะตัวนี้เรากล้าการันตีในเรื่องของกลิ่นเลยค่ะช่วยนะคะลดกลิ่นต่างๆได้ดีเลยทีเดียวสำหรับตัวสบู่นะคะมีหลายสูตรด้วยกันสามารถโทรมาสั่งซื้อกับทางเราได้นะคะปรึกษากับทางเราได้อีกเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของยาสีฟันสมุนไพรที่ทางจาเป่าของเราก็มี2สูตรให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันอีกแล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นสูตรนะคะเย็นซ่าเป็นพิเศษใครต้องการจะมีความรู้สึกเย็นซ่านะคะแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะสามารถซื้อตัวสูตรเย็นซ่าไปได้หรือท่านใดมีปัญหาสุขภาพช่องปากค่ะมีอาการเหงือกบวมเหงือกอักเสบมีปัญหาในเรื่องของแผลร้อนในนะคะทางเรายังมีสูตรสมุนไพรที่มีส่วนผสมของน้ำมันถั่วดาวอินคานะคะสารสกัดนี้สามารถเข้าไปช่วยบำรุงดูแลนะคะสุขภาพช่องปากและฟันของเราได้เลยทีเดียวและที่สำคัญก็ยังช่วยในเรื่องการลดปัญหากลิ่นปากได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะคะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์คุณผู้ชายค่ะซื้อไปได้หรือนะคะหลายท่านมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นแต่จะเป็นกลิ่นที่เกิดจากการทานอาหารมาในแต่ละวันนะคะหรือกลิ่นสะสมนะคะท่านก็สามารถซื้อในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าไปได้นะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะใช้งานนะคะกลิ่นปากหอมสดชื่นยาวนานมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราให้กลับมาดูเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อีกสำหรับคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะแน่นอนหลายท่านนะคะมีปัญหาในเรื่องของผมงอกผมขาว
เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองค่ะไม่กล้าออกจากบ้านนะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่มีเวลาออกไปย้อมข้างนอกไม่ต้องห่วงเลยซึ่งตัวครีมย้อมผมดำของทางจาเป่านะคะเราคิดค้นมาสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาออกไปที่ร้านทำผมหรืออยู่บ้านเองไม่มีใครคอยย้อมให้นะคะตัวนี้เหมาะเพราะว่าท่านสามารถย้อมเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะแค่ท่านสระผมเป็นท่านก็ย้อมเองได้แล้วค่ะผสมน้ำนะคะแล้วก็นำไปขยี้บนเส้นผมของท่านค่ะทิ้งไว้ 15-30 นาทีนะคะก็จะได้ผมดำเงางามเป็นธรรมชาติแล้วที่สำคัญหลายคนที่กำลังกังวลอยู่ว่าเวลาย้อมเองแล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นหรือเปล่าหรือรวมไปถึงนะคะยาย้อมผมเนี่ยอาจจะไปติดตามบริเวณผิวหนังของเราเราย้ำเลยว่าตัวครีมย้อมผมตัวนี้ไม่ติดผิวนะคะแต่ติดผมค่ะและที่สำคัญไม่มีกลิ่นเหม็นมีสารสกัดที่จะช่วยบำรุงดูแลเส้นผมของเราให้นุ่มสลวยด้วยไม่ต้องกลัวว่าหลังใช้ไปแล้วผมจะแห้งแตกนะคะหรือผมจะเสียสำหรับตัวครีมย้อมผมดำใช้งานได้ง่ายราคาประหยัดมากๆเลยค่ะเสริมสร้างบุคลิกภาพของเรานะคะให้กลับมาดูดีแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านเลยเราแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะครีมย้อมผมดำของทางจาเป่านอกจากนี้ค่ะในส่วนของการเสริมสร้างบุคลิกภาพในเรื่องของเส้นผมนะคะหลายคนมีปัญหาในเรื่องของผมบางหัวล้านนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ในอนาคตเราแนะนำแชมพูกับครีมนวดเลยซึ่งตัวแชมพูและครีมนวดนะคะเขามีส่วนผสมของเนื้อมะกรูดเน้นๆทางจาเป่าของเรานะคะคิดค้นแล้วก็สูตรนี้เรากล้าการันตีว่าหลายคนใช้แล้วติดอกติดใจค่ะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่าผมนุ่มสลวยมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวแชมพูและก็ครีมนวดถ้าหากว่าท่านใช้ควบคู่ไปด้วยกันเรียกได้ว่าใช้ตัวเดียวก็ดีแล้วแต่ถ้าหากว่าควบคู่กันเข้าไปด้วยก็จะเกิดประสิทธิภาพได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเส้นผมนะคะมีผมแตกปลายผมชี้ฟูผมแห้งเสียนะคะจัดเซตทรงผมได้ยากค่ะท่านก็สามารถซื้อ2ตัวนี้นะคะควบคู่กันเข้าไปได้เลยค่ะช่วยดูแลเส้นผมของเราได้ดีนะคะให้กลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะคะลดปัญหาในเรื่องของผมขาดร่วงได้ดีอีกด้วยค่ะผมของเรานะคะไม่พันกันลดปัญหานี้ได้ดีรวมไปถึงท่านที่มีปัญหานะคะหนังศีรษะหลายคนค่ะไม่มั่นใจเพราะว่าส่วนตัวแล้วมีรังแคบางคนเนี่ยมีอาการคันระหว่างวันเพราะเกิดจากเชื้อรานะคะที่อยู่บนตามหนังศีรษะหรือหลายคนค่ะสระผมแค่1วันพอตกกลางวันปุ๊บนะคะก็ผมมันหนังศีรษะมันแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจซึ่งท่านสามารถซื้อตัวนี้ไปลองใช้กันได้ลดในเรื่องของปัญหาผมมันได้ดีค่ะผมสวยเงางามนะคะสามารถจัดเซตทรงผมได้ดีลดปัญหาอาการคันต่างๆได้ซึ่งตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวจริงๆค่ะลูกหลานของท่านที่เป็นเหาก็ใช้ได้นะคะไม่เป็นเหาก็ใช้ได้เหมือนกัน2ตัวนี้เราแนะนำเลยยิ่งตอนนี้มีโปรซื้อ3แถม1อยู่นะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะคะยังมีผลิตภัณฑ์สารสกัดที่เป็นสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดนะคะจากเฮลินจือสกัดสารสกัดจากถังเช่าหรือจะเป็นสารสกัดจากน้ำมันถั่วดาวอินคานะคะก็สามารถที่จะซื้อได้สำหรับโปรนี้โดยเฉพาะนะคะสารสกัดเห็ดลิ้นจือสกัดค่ะมีประโยชน์มากๆเลยมีสรรพคุณในการดูแลร่างกายช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนเลือดได้อย่างดีนะคะท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการไหลเวียนเลือดร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงรวมไปถึงนะคะผิวตัวผิวหน้าค่อนข้างหมองคล้ำอาจจะเกิดมาจากการที่ร่างกายของท่านนะคะไม่ได้รับการดูแลหรือในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นสารสกัดตัวถังเช่าตัวนี้เมื่อท่านนะคะได้ซื้อไปรับประทานกันแล้วค่ะเขาจะช่วยฟื้นฟูบำรุงนะคะระบบเลือดของท่านให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนเมื่อร่างกายภายในของเราแข็งแรงแล้วค่ะส่งผลมาสู่ร่างกายภายนอกอย่างแน่นอนทำให้ผิวพรรณของเรานะคะเปล่งปลั่งสว่างกระจ่างใสรวมไปถึงในเรื่องของปัญหาเส้นผมเหมือนกันค่ะก็จะได้รับการดูแลนะคะมาจากข้างในเลยท่านใดต้องการจะดูแลให้ครบวงจรทั้งภายในและภายนอกไว้ใจผลิตภัณฑ์จาเป่าได้เลยนะคะเข้าร่วมโปรอยู่ในตอนนี้ซื้อ3แถม1ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีในส่วนของข้าวด้วยซึ่งข้าวก็เป็นข้าวไฮกาบาค่ะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับตัวข้าวไฮกาบาตัวนี้นะคะท่านใดที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนัก
คุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะบำรุงดูแลร่างกายนะคะอยากจะรับประทานข้าวที่มีประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดการสะสมนะคะของไขมันช่วยลดนะคะระดับคอเลสเตอรอลต่างๆได้ต้องข้าวไฮกาบาค่ะประโยชน์ของข้าวไฮกาบานะคะเยอะแยะมากมายมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งตัวสารจากข้าวไฮกาบาสามารถกระตุ้นการสร้างสารนะคะต่างๆที่เป็นเกาะป้องกันนะคะไขมันที่จะไปเกาะตัวในร่างกายของเราได้ด้วยรวมไปถึงยังป้องกันโรคที่เกี่ยวกับการสื่อประสาทค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันนะคะตัวสารจากข้าวไฮกาบาตัวนี้สามารถบำรุงฟื้นฟูได้รวมไปถึงยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะเขาก็สามารถควบคุมได้เพราะว่าเขาจะเข้าไปควบคุมระดับน้ำตาลในเส้นเลือดค่ะประโยชน์เยอะมากๆสำหรับตัวข้าวไฮกาบาท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อมาได้ซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าตัวข้าวไฮกาบาไม่ได้มีโปรโมชั่นใดๆนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านซื้อเยอะมากเท่าไหร่ก็จะมีส่วนลดให้อยู่แล้วนะคะในตัวสำหรับตัวข้าวไฮกาบาค่ะซึ่งท่านสามารถโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้นะคะกับทางเราค่ะซึ่งเราต้องขอย้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นเบอร์เอาไว้ให้ท่านสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะอยากจะสอบถามกับทางเราโทรมาได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำแนะนำซึ่งนอกจากนี้นะคะท่านก็สามารถมาที่บริษัทของจาเป่าหรือถ้าว่าจะดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยเลยนะคะสำหรับท่านที่ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงเจ็บป่วยง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายไปได้ที่สักคลินิกโยทินเลยนะคะซึ่งที่สักคลินิกโยทินนี้ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันท่านปวดเมื่อยมากน้อยแค่ไหนต้องการที่จะไปนวดตัวนะคะจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันมีทั้งน้ำมันนวดยาหม่องนะคะไปทดลองดมกันได้ที่นี่ค่ะมีให้ท่านได้ทดลองแล้วนะคะรวมไปถึงเจ็บป่วยเป็นโรคทั่วไปก็มาได้เช่นเดียวกันท่านใดนะคะอยากจะมานะคะที่สักคลินิกโยทินท่านสามารถโทรไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้หรือจะโทรไปจองคิวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตามเบอร์ของสักคลินิกโยทินที่ปรากฏนะคะบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะซึ่งเราจะขอย้ำเบอร์ของสักคลินิกโยทินค่ะท่านสามารถโทรไปได้ที่เบอร์0818099653นะคะสามารถโทรไปปรึกษาคุณหมอได้ซึ่งสักคลินิกโยทินเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะไปใช้บริการกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะที่พลาดไม่ได้เลยเราต้องย้ำในเรื่องของการวางแผนอนาคตก็เป็นสิ่งที่สำคัญพลาดไม่ได้ท่านสามารถที่จะสมัครได้นะคะกับโครงการสสนรหรือโครงการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าสำหรับท่านที่ไม่อยากจะเป็นภาระไปถึงลูกหลานในอนาคตนะคะท่านก็สามารถสมัครโครงการนี้ได้โครงการนี้จะช่วยดูแลท่านหลังจากที่ท่านนะคะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วไม่ต้องกังวลว่าคนที่อยู่ข้างหลังของท่านจะลำบากค่ะโครงการนี้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ปรากฏหรือช่องทางออนไลน์ค่ะมีทั้งช่องทาง LINE แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะติดต่อไปได้เลยโครงการดีๆสสนรนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะพลาดไม่ได้ในโครงการดีๆแบบนี้รวมไปถึงในส่วนของนะคะตัวแทนที่สนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะหารายได้เสริมรายได้พิเศษนะคะตอนนี้ทางจาเป่าของเราก็เปิดรับอยู่ค่ะท่านสามารถมาสมัครเป็นตัวแทนได้เลยนะคะในตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงลูกค้านะคะที่จะสั่งซื้อสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนี้จะมีไปจนถึงวันที่15มกราคมนี้เท่านั้นนะคะย้ำเลยค่ะ15มกราคมนี้เท่านั้นค่ะค่ะนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามในส่วนของลุงป้อมหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะลุงป้อมได้ปรากฏตัวในการสัญจรนะคะกิจกรรมของเพชรบูรณ์บอกเลยว่างานนี้นะคะลุงป้อมปราบรื้มมากๆค่ะซึ่งทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากิจกรรมพรรคพลังประชารัฐสัญจรครั้งที่1/2567จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและขอขอบคุณผู้บริหารส.ส.ที่มาร่วมงานทุกคนที่ได้ร่วมมือกันทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะนายสันติพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคมีส่วนสำคัญในการจัดงานนี้และจะเดินหน้าในการกิจกรรมสัญจรครั้งต่อไปโดยพลเอกประวิตรได้มอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และส.ส.ของพรรครวมระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของพรรคตลอดทั้งปี2567ส่วนกิจกรรมสัญจรครั้งที่2คาดว่าจะดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายโดยต้องการให้ส.ส.ในพื้นที่เตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปทั้งนี้ขอขอบคุณส.ส.ทุกคนที่ร่วมมือกันทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างมากโดยมีสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่จำนวนมากสำหรับการจัดครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคอีสานจึงอยากให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และส.ส.ช่วยระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตลอดปี2567เพื่อนำนโยบายไปเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมกับรับฟังปัญหานำมาสะท้อนในพรรคเพื่อวางเป็นนโยบายการขับเคลื่อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปทางด้านนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคนะคะได้มีการระบุด้วยว่าในจังหวัดที่จะจัดกิจกรรมตนอยากให้วางแนวทางการจัดกิจกรรมรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคอีสานเพื่อนำไปเสนอต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวอีสานให้ความสำคัญค่ะนี่ก็เป็นการปรากฏตัวนะคะของท่านพลเอกประวิตรหลังจากที่หลายๆท่านสงสัยนะคะว่าท่านยังเป็นส.ส.อยู่หรือเปล่าก็คือล่าสุดนะคะยังไม่ได้ลาออกแล้วก็ส่วนวางมือทางการเมืองนั้นนะคะก็คงหมายถึงว่าดราม่าทางการเมืองแหละและส่วนตัวท่านนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพบปะนะแล้วก็ปรับปลื้มมากในการไปลงพื้นที่กิจกรรมสัญจรจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการเร่งผลักดันนั่นก็คือในส่วนของนโยบายนะคะซอฟต์พาวเวอร์นี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมานะคะผลักดันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดค่ะจะมีการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยทางด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้สนับสนุนการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้แก่อาหารไทยโดยจะมีการยกระดับการทูตเชิงอาหารค่ะทั้งนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการรับลูกต่อจากนโยบายของรัฐบาลในด้านนี้โดยได้ส่งเสริมการมอบสัญลักษณ์นะคะของไทยเพื่อการันตีคุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยจะชูจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์และความเป็นไทยผ่านอาหารนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหารมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศผ่านการทูตด้านอาหารในโครงการต่างๆทำให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจาก 5,500 ร้านเป็น 15,000 ร้านและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นทำให้อาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมจากคนทั่วทุกมุมโลกและมักจะติดอันดับความนิยมที่จัดโดยเว็บไซต์จัดอันดับเกี่ยวกับอาหารค่ะที่ตอนนี้นะคะไทยของเราเองได้จัดอันดับ5เมนูอาหารของไทยค่ะได้แก่เมนูผัดกระเพราข้าวซอยแกงพะแนงต้มข่าไก่และแกงมัสมั่นให้ติดอันดับ100เมนูแรกในเมนูอาหารที่ดีที่สุดของโลกจากรายการอาหารทั้งหมด1927รายการค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งก็ได้มีนโยบายในการผลักดันให้อาหารไทยในต่างประเทศได้รับตราสัญลักษณ์โดยจะเป็นตราสัญลักษณ์ที่จะมอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยแบบรสชาติไทยแท้ๆซึ่งจะเป็นการช่วยการันตีคุณภาพความเป็นไทยให้แก่ร้านอาหารไทยที่เปิดขายในต่างแดนและร้านอาหารไทยในประเทศด้วยโดยจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพบว่าปัจจุบันมีจำนวนร้านอาหารในไทยในต่างประเทศรวมแล้ว 17,478 ร้านทั่วโลกโดยสหรัฐอเมริกามีจำนวนร้านอาหารไทยมากที่สุดในโลกรวมทั้งสิ้นราว 6,850 ร้านโดยข้อมูลนะคะมาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณเดือนตุลาคมปี2566ค่ะซึ่งก็คิดเป็น 39% นะคะของจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศทั้งหมดส่วนร้านอาหารไทยนะคะทั่วโลกก็ยังมีอีก70ประเทศมีจำนวน 1,377 ร้านด้วยกันนอกจากนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาสนับสนุนการผลักดันอาหารไทยซึ่งก็เป็นอาหารที่เพียบพร้อมด้วยรสชาติแล้วก็คุณประโยชน์จากวัตถุดิบปรุงรสอย่างสร้างสรรค์โดยเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายในระดับโลกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของนะคะวัฒนธรรมอาหารไทยของเราก็เป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยของเราค่ะเป็นแหล่งที่มีทั้งวัตถุดิบชั้นยอดนะคะรวมไปถึงในเรื่องของด้านอาหารก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการผลักดันค่ะในส่วนของด้านอาหารให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศให้ได้รู้จักกันซึ่งล่าสุดเองนะคะสำหรับเมนูอาหารไทยยอดฮิตนะคะที่ได้มีการจัดอันดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดกระเพราค่ะหรือจะเป็นข้าวซอยแกงพะแนงนะคะต้มขาไก่รวมไปถึงแกงมัสมั่นด้วยนะคะที่จะมีการจัดอันดับกันก็เรียกได้ว่าไทยของเราค่ะได้มีการผลักดันกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะทั้งในและต่างประเทศให้ทุกคนได้รู้จักกันสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ในด้านอาหารไทยเรานั่นเองค่ะค่ะนะคะอีกทางด้านนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ทางรัฐบาลนะคะได้มีการต่อยอดและผลักดันมาตั้งแต่ชุดรัฐบาลที่แล้วนั่นก็คือประเด็นเรื่องที่ดินทำกินค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะก็จะมีการคิกออฟนะคะมอบโฉนดเพื่อการเกษตรใน15มกราคมนี้ค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เป็นประธานแถลงข่าวคิกออฟการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2567ค่ะซึ่งทางด้านคุณชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการเกษตรนะคะโดยสปก.เตรียมคิกออฟการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2567วันที่15มกราคม2567นี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะซึ่งจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะคะเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่นำมาสู่การขับเคลื่อนนโยบายที่จะเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิ์ในที่ดินของรัฐบาลค่ะโดยสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดนะคะเพื่อการเกษตรก็มีดังนี้ค่ะ1 นะคะเปลี่ยนมือได้ก็คือโอนสิทธิ์สามารถโอนคืนสปก.ได้โดยโอนคืนให้สปก.ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้โดยได้รับค่าชดเชยหากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถสละสิทธิ์ให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนดโดยสามารถเปลี่ยนมือให้แก่เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามสปก.กำหนดค่ะ2นะคะเพิ่มวงเงินสินเชื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับธ.ก.ส.หรือ
ใช้ไม้มีค่าที่ปลูกบนที่ดินค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน 100% และสามารถขอสินเชื่อนโยบายจากกองทุนสป.เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์นอกจากนั้นนะคะยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนสหกรณ์สถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินอื่นค่ะ3นะคะสามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคลโดยเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลโดยความร่วมมือกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ4นะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า10ต้นต่อไร่ซึ่งสามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อโฉนดต้นไม้นะคะและขายคาร์บอนเครดิตโดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้ธกส.และอบก.ค่ะและ5นะคะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคซึ่งมีการทำ AU MOU 16หน่วยงานด้านการพัฒนาอาชีพและรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติค่ะการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินจากสปก. 4-01 นะคะให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อขยายสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่องทำโฉนดต้นไม้ในเขตสปก.นะคะซึ่งเป็นการออกเอกสิทธิ์สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจเช่นต้นยางพาราที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสิทธิ์โดยจะมีการดำเนินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการมอบที่ดินสปก. 4-01 โดยสปก.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการโครงการส่งความสุขปีใหม่เพื่อมอบของขวัญให้แก่เกษตรกรค่ะอีกทั้งนะคะช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศมีเงินทุนหมุนเวียนและในระบบนะคะเพิ่มมากขึ้นสร้างรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชนตลอดจนเพื่อส่งมอบความสุขจากรัฐนะคะสู่ประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะก็จะมีการคิกออฟนะคะมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญเพิ่มสุขปีใหม่ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะในวันที่15มกราคมนะคะ2567จำนวน 25,000 รายพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะจะเป็นประธานในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 1,000 ฉบับณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรณอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับส่วนภูมิภาคนะก็จะมีการกำหนดจัดงานณศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชในแต่ละจังหวัดค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรค่ะที่จะได้มีที่ดินเพื่ออาชีพนะคะแล้วก็ยังเป็นในส่วนของหลักค้ำประกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ยังมีในส่วนหลักค้ำประกันนะคะเพิ่มเติมนอกจากที่ดินด้วยก็คือต้นไม้เพราะว่าจะมีการนะคะส่งเสริมนโยบายปลูกไม้มีค่าไล่ละ10ต้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสำหรับคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะของชีวิตชาวเกษตรกรค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจในการทำงานของภาครัฐต่อไปค่ะค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะแน่นอนในเรื่องของที่ดินทำกินค่ะทางด้านกระทรวงนะคะกลาโหมเองก็ออกมาลุยนะคะที่จะคืนที่ดินของกองทัพเรือให้กับประชาชนค่ะได้ทำกินนั่นเองนะคะโดยทางด้านนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะและคณะซึ่งวันนี้เองก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริหารจัดการที่ดินในความนะคะครอบครองของกองทัพเรือให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่สนามกีฬากลางเทศบาลอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีทางด้านพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือรวมถึงข้าราชการจากส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับซึ่งทางด้านคุณสุทินกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายที่สำคัญตั้งแต่หาเสียงเอาไว้หากได้เป็นรัฐบาลเราได้มองถึงพี่น้องที่ไม่มีที่ทำกินหรือมีแล้วที่ยังไม่มั่นคงจะหาที่ทำกินให้ที่ส่วนหนึ่งที่จะจัดให้นอกเหนือที่นะคะสปก.ก็มองว่าที่ดินของกองทัพที่มีอยู่
ที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนให้กับประชาชนได้ใช้ทำกินซึ่งก็ถือเป็นเจตนาของรัฐบาลค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะเมื่อคุณสุทินเองได้มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับกองทัพไปจัดหาพื้นที่เพื่อแบ่งให้กับชาวบ้านและให้เสนอมาทุกกองทัพนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเสนอมาแล้วซึ่งก็มีขั้นตอนโดยกว่าจะถึงมือประชาชนซึ่งกระบวนการต่างๆจะสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะและถ้าหากว่ามีเวลาว่างนะคะท่านนายกเองก็จะเดินทางมามอบด้วยตัวของท่านเองนอกจากนี้คุณสุทินยืนยันว่าที่ดินทั้งหมดไม่ได้เป็นของทหารแต่เป็นของกรมธนารักษ์กรมป่าไม้เพียงแต่ได้มอบหมายให้กองทัพไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งยืนยันว่าหากได้มอบที่ดินไปแล้วที่ดินทั้งหมดก็ยังเป็นของกรมธนารักษ์ไม่ใช่ของประชาชนที่ให้ประชาชนได้ทำกินเช่นเดียวกันแต่จะสามารถทำกินได้นะคะไปชั่วลูกชั่วหลานหากท่านได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ์และจะปรับค่าเช่าให้ต่ำที่สุดนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะทางกองทัพเรือเองก็ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยพิจารณากำหนดพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการบริเวณพื้นที่นะคะของป้อมจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจำนวนทั้งสิ้น 3,918 ไร่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการต่ออายุสัญญาเช่าและส่วนหนึ่งก็เป็นการให้เช่ารายใหม่โดยในส่วนของการให้ประชาชนเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่รายใหม่นั้นทางกองทัพเรือมีการเตรียมการและดำเนินการตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับโครงการต้นแบบของหนองวัวโซโมเดลนะคะที่มีการดำเนินการ6ขั้นตอนหลักด้วยกันค่ะได้แก่1จะมีการทำประชุมความเข้าใจ2จะมีการตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่3จะมีการสอบทานสิทธิการครอบครองค่ะ4นะคะจะรับคำร้องของผู้เช่าที่ราชพัสดุนะคะและ5พิจารณาจัดให้เช่าที่ราชพัสดุนอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งมอบสัญญาเช่าโดยในส่วนของกองทัพเรือมีความพร้อมและอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวค่ะซึ่งก็คาดว่าจะสามารถพร้อมจัดกิจกรรมมอบสัญญาเช่าได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นี้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าในเรื่องของที่ดินทำกินนะคะประชาชนหลายคนก็อาจจะไม่มีในส่วนของที่ดินทำกินนี้นะคะในการที่จะไปใช้ประกอบอาชีพหรือหลายคนมีอยู่แล้วแต่ยังไม่มั่นคงซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนะคะต้องมีการดำเนินการเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหาเสียงกันไว้ว่าจะให้ประชาชนได้ประโยชน์ในส่วนของที่ดินทำกินนอกจากในส่วนของสปกนะคะเพราะว่าทางด้านคุณสุทินเองก็ออกมาเปิดเผยว่าทางกลาโหมเองก็ได้มีการนะคะมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้สำหรับกองทัพเรือเองค่ะก็ได้สนับสนุนนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งสำหรับนะคะการให้ประชาชนเข้ามาสามารถเช่าที่ดินได้ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขนะคะต้องบอกว่าเงื่อนไขก็จะเป็นไปตามของกรมธนารักษ์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีการปรับค่าเช่านะคะให้ต่ำที่สุดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งก็คาดว่าจะได้ใช้กันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นั่นเองค่ะค่ะและในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านท่านอนุทินเองค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะขู่ในส่วนของข้าราชการท้องถิ่นค่ะหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะจะฟันไม่ยั้งเลยค่ะซึ่งทางด้านนางสาวไตรสุรีนะคะไตรสนกุลเลขาธิการนาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางด้านท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเปิดรับสมัครสอบเข้าแข่งขันในปี2567จะต้องปลอดการทุจริตโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะจะร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตรวจสอบการสอบครั้งนี้อย่างเข้มงวดค่ะและตรวจสอบเส้นทางการเงินผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีประวัติเรียกรับผลประโยชน์และหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับทุกรายไม่มีละเว้นได้รับการรายงานนะคะจากผู้เกี่ยวข้องด้วยว่าในอดีตมีการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบในหลายจังหวัดทั่วประเทศมีประชาชนถูกหลอกจำนวนมากมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหลายคดีมีผู้เสียหายจำนวนมากในการสอบครั้งนี้จึงได้ให้นโยบายนะคะค่ะซึ่งก็มีการให้นโยบายนะคะที่ทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือสท.ว่าจะต้องมีการตรวจสอบและถ้าหากว่ามาตรการป้องกันไม่ให้มีการเรียกรับเงินไม่ให้ผู้เข้าสอบถูกหลอกเหมือนอดีตที่ผ่านมาและจะต้องมีมาตรการนะคะที่จะกำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นด้วยความสุจริตค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนะคะก็จะมีการตรวจสอบโดยการสอบครั้งนี้มีปัญหาตั้งแต่การคัดเลือกผู้ดำเนินการจัดสอบซึ่งเคยทำสัญญากับรายหนึ่งแล้วก็ยกเลิกไปค่ะต่อมานะคะมีการคัดเลือกผู้จัดสอบใหม่ได้อีกรายหนึ่งมาเป็นผู้จัดสอบซึ่งก็มีการเกิดกรณีเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะต้องมีการพิจารณาให้ดีๆตั้งแต่เหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงว่าได้มีการวางมาตรการกำกับดูแลกันที่ดีพอหรือยังนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเองซึ่งก็ขอเน้นย้ำว่าหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนต้องร่วมกันรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแพ่งอาญาและโทษวินัยตั้งแต่ผู้ดำเนินการให้มีการสอบคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดการสอบผู้ที่เข้าสอบหรือผู้ที่เรียกรับเงินและผู้ประกาศผลสอบโดยได้มีการมอบหมายนโยบายโดยว่าการออกข้อสอบในปีนี้ขอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะนั่นก็คือจะต้องมีข้อสอบวัดความรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยจิตสำนึกความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยรักศักดิ์ศรีข้าราชการอย่างน้อย 30% ของข้อสอบค่ะและจะต้องรับผู้ที่มีประวัตินะคะในส่วนของนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมาแล้วขับทุกกรณีนะคะเข้าสู่ราชการอย่างเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้เองทางด้านคุณไตรสุรีนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมสำหรับการเปิดสอบข้าราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีจะมีผู้สมัครนะคะประมาณ 600,000 คนด้วยการเข้าสอบค่ะประมาณ 400,000 คนก็จะมีการจัดสอบกระจายอยู่ทั่วทุกประเทศและจะมีผู้ผ่านการสอบประมาณ 18,000 ไปจนถึง 20,000 คนค่ะแต่ล่าสุดนะคะได้มีประชาชนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับทางด้านรัฐมนตรีมหาดไทยว่าได้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบโดยประชาชนที่ต้องการให้ลูกหลานเข้ารับข้าราชการต้องเสียเงินจนถึง 5-800,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งทำให้ประชาชนที่มีความสามารถเนี่ยเดือดร้อนขณะที่ราชการก็เสียหายไปด้วยโดยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและประชาชนผู้ที่เข้าสอบท่านใดที่มีข้อมูลเบาะแสการเรียกรับเงินการทุจริตนะคะก็ขอให้แจ้งมาที่เลขานุการรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อป้องกันการทุจริตรักษาประโยชน์ทางราชการและรักษาศักดิ์ศรีของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกทางหนึ่งด้วยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้นะคะก็มีประชาชนเข้าไปร้องเรียนว่ามีการรับสินบนกันเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ 5-800,000 บาทนะคะซึ่งทางด้านมหาดไทยเองเขาก็ออกมาชี้ว่าถ้าว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะพบการทุจริตเกิดขึ้นนะคะก็จะไม่เลี้ยงไว้ก็คือจะมีการดำเนินการนะคะตามกฎหมายอย่างเข้มข้นเลยซึ่งถ้าหากว่าท่านใดนะคะกำลังพบอยู่ในส่วนของตรงนี้มีการทุจริตหรือว่าเจอใครเนี่ยท่านก็สามารถแจ้งมาได้นะคะที่เลขานุการมหาดไทยค่ะเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะแล้วก็รักษาประโยชน์ทางราชการนั่นเองค่ะค่ะนะคะใครที่คิดเรื่องทุจริตอยู่ก็ขอให้เลิกนะคะเพราะว่าไม่คุ้มเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยลั่นมาแล้วว่าจะเอาทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่งนะคะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะมันเสียชื่อเสียงนะ เพราะว่าคนที่จะมาทำในลักษณะแบบนี้ได้รับเงินใต้โต๊ะได้เนี่ย
ไม่ใช่คนธรรมดาทำได้นะคะต้องมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างสูงเลยซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าหากว่าถูกจับได้หรือถูกร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มเอากับเกียรติศักดิ์ศรีที่ท่านสะสมมาค่ะนะคะอะไรนะคะที่มาแบบไม่ชอบมาพากลมันไม่ยั่งยืนหรอกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะต้องถูกเปิดโปงเปิดเผยค่ะสู้เราอยู่ตามหลักคันลองตามความเป็นจริงดีกว่าค่ะอยู่ได้ยั่งยืนและยาวนานกว่าค่ะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของซาเปานะคะที่อยู่มาได้30กว่าปีด้วยความจริงใจต่อผู้บริโภคนะคะในการคัดสรรผลิตภัณฑ์นั้นของเรานะคะนำนวัตกรรมมาผลิตไม่ว่าจะยุคสมัยไหนอะไรยังไงก็ตามค่ะก็ยังคงคุณสมบัตินะคะด้วยความพิเศษอยู่เสมอคัดสรรวัตถุดิบแบบชั้นดีและตอนนี้นะคะล่าสุดค่ะมีการจัดโปรโมชั่นนะคะ3แถม1ค่ะเรียกได้ว่าส่งท้ายนะคะในส่วนของปีใหม่ซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่ถึงแค่วันที่15มกราคม2567นี้เท่านั้นค่ะใครที่พลาดในช่วงนะคะปลายปีที่ผ่านมานี่คือโอกาสทองของท่านแล้วค่ะที่ท่านนะคะจะได้สินค้าในราคาสุดพิเศษราคาสุดน่ารักซึ่งโปรโมชั่นนี้ครอบคลุมนะคะทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกค่ะท่านสามารถที่จะสั่งกันเข้ามาได้นะคะโปรนี้ถึงวันที่15มกราคมส่วนท่านใดที่บอกว่าสตางค์ยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรท่านสามารถที่จะโทรมาจองโปรโมชั่นก่อนได้นะคะจองโปรกันก่อนได้ค่ะแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ค่ะคอยให้เจ้าที่ของเรานะคะส่งสินค้าไปให้ซึ่งการจัดส่งสินค้านั้นก็มีทั้งรูปแบบนะคะของการโอนเงินแล้วก็การเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของรูปแบบการโอนเงินนะคะใช้เทคโนโลยีไม่คล่องท่านไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเพราะว่าเรามีบริการแบบเก็บเงินปลายทางขอแค่ท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะและนะคะในส่วนของที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อสินค้าจะได้ไปถึงท่านนั่นเองค่ะบางท่านนะคะโอ้โหบอกอย่างดีเลยแต่ว่าดันนะคะให้เบอร์โทรศัพท์ผิดแล้วประเด็นเป็นเก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็มาต่อว่าเจ้าหน้าที่ของเราว่าแบบทำไมสินค้าไม่ถึงสักทีปรากฏว่าให้เบอร์โทรศัพท์ผิดเจ้าที่ขนส่งเนี่ยไปส่งสินค้าให้แล้วนะคะแต่ว่าเบอร์ที่ให้ไว้มันเบอร์ผิดค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สั่งสินค้าก็เลยมีการตีพัสดุกลับนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุค่ะนะคะที่ท่านไม่ได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะทุกช่องทางการชำระเงินเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบโอนเงินก็ตามค่ะถ้าหากว่าท่านเนี่ยให้ข้อมูลผิดสินค้าก็จะไม่ถึงนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะใครที่ซื้อโปรโมชั่นโค้งสุดท้ายนะคะก่อน15มกราคมนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าท่านจะได้นะคะปฏิทินลุงไพด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะปฏิทินลุงไพคัมแบ็กกลับมาแล้วในรอบนะคะ1ปีค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วมีการเว้นว่างไปไม่ได้มีการแจกปฏิทินและมีหลายเสียงเรียกร้องค่ะอยากให้ปฏิทินนะคะกลับมาตอนนี้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขาใครอยากจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะคะจากเลขเด็ดเลขมงคลนะคะของปฏิทินลุงไพค่ะหลังจากที่มีหลายท่านเลยติดอกติดใจนะคะได้โชคได้ลาบจากปฏิทินลุงไพไปนี่ก็เป็นโอกาสแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งแล้วส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จาเป่าเลยแต่ว่าอยากเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กับเขาบ้างเพื่อจะฟุกบ้างอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะสั่งสินค้าของเราได้เช่นเดียวกันค่ะบอกเลยว่าถ้าหากว่าท่านลังเลใจเนี่ยท่านไม่ต้องลังเลใจนะคะเพราะว่าสินค้าของจาเป่านั้นพิถีพิถันในการผลิตทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่ในส่วนของการเลือกวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพูมะกรูดเนี่ยคุณผู้ชมคะแค่แชมพูมะกรูดเนี่ยไม่ใช่แค่แชมพูมะกรูดอย่างในท้องตลาดทั่วไปนะคะแต่ว่าพิถีพิถันตั้งแต่เลือกวัตถุดิบมะกรูดมาจากชาวสวนหลังจากได้มาแล้วก็ไม่ได้เอามาทำเป็นแชมพูเลยนะคะต้องมีการนำมะกรูดค่ะไปหมักก่อนนะหมักนะคะคุณผู้ชมหมักนะอย่างน้อย1ปีพอหมักครบ1ปีปุ๊บนะคะอายุได้1ปีค่ะก็มีการค่ะนำมานะคะในส่วนของมะกรูดนั้นมาสกัดซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเอามะกรูดที่ได้มาสกัดเลยแต่ว่าจาเป่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
จ่าเป่าต้องเอามะกรูดไปหมักก่อนแล้วก็ถึงจะเอามาสกัดจึงแตกต่างนะคะจากทั่วไปค่ะคุณผู้ชมนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าอุ้ยแชมพูมะกรูดใช้มาเยอะแล้วไม่เห็นจะดีเลยลองเปิดใจให้กับแชมพูมะกรูดของจ่าเป่าค่ะแล้วท่านจะพบกับความมหัศจรรย์นะคะในโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ของเราว่าแตกต่างจากทั่วไปจริงๆค่ะนะคะฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะพวกอาการคันรังแคนะคะผมหงอกช้าลงนะคะแล้วก็ผมหลุดร่วงบางก็น้อยลงค่ะด้วยแชมพูมะกรูดของเรานะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่ากรรมวิธีของเราผลิตแตกต่างผลลัพธ์ที่ให้จึงแตกต่างและที่สำคัญนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปค่ะนะคะที่บอกว่าให้ใช้ได้แต่อายุ7ขวบเพราะว่าเด็กๆบางท่านเด็กๆบางคนน้องๆหนูๆบางคนนะคุณผู้ชมไปโรงเรียนแล้วได้เหากลับมาเนี่ยแหละค่ะตัวนี้แหละค่ะที่เป็นตัวช่วยชั้นดีเลยโดยเขานะคะจะทำให้แม่เหาหนีไข่เหาฝ่อนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องเหาไม่ใช่แค่น้องๆหนูๆ นะคะที่เอามาหมักได้คุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ติดเหาจากน้องๆหนูๆก็สามารถที่จะเอามะกรูดนะคะไปหมักได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยที่อายุ7ขวบขึ้นไปนะคะไปจนถึงสำหรับนะคะท่านที่มีความต้องการนะคะหมักผมเส้นผมนุ่มสลวยค่ะก็สามารถที่จะเอาไปใช้กันได้นะคะสำหรับแชมพูมะกรูดค่ะและท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยใช้เลยอยากลองใช้นี่คือโอกาสของท่านค่ะที่จะได้ใช้นะคะในส่วนของแชมพูมะกรูดในราคาช่วงโปรโมชั่น3แถม1นั่นเองรีบสั่งกันเข้ามานะคะก่อนวันที่15มกราคมนี้ค่ะได้แชมพูแล้วอย่าลืมเอาครีมนวดไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ผมยาวเลยบ่าบางท่านเนี่ยผมยาวไม่เลยบ่าก็ใช้แค่แชมพูมะกรูดก็พอแล้วแต่ถ้าเลยบ่านะแนะนำว่าให้ใช้นะคะในส่วนของครีมนวดด้วยเพราะว่าก็จะช่วยลดในเรื่องของผมแห้งชี้ฟูผมพันกันต่างๆค่ะเรียกได้ว่า number 1มากนะคะในเรื่องของผมนุ่มฟูค่ะเนื่องจากว่าเป็นโปรตีนไข่แบบเข้มข้นนั่นเองค่ะแค่รูปๆนะทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวไม่ถึงขั้นใช้คำว่าหมักนะคะคุณผู้ชมทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะคะผมนุ่มสลวยสวยเป็นธรรมชาติเลยใครที่อยากลองดูได้ค่ะรับรองว่าท่านได้รองแล้วท่านติดใจอย่างแน่นอนสำหรับนะคะในส่วนของตัวแชมพูมะกรูดตอนนี้ก็อยู่ในโปรโมชั่น3แถม1เช่นเดียวกันค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดภายนอกค่ะยังมียาสีฟันสบู่นะคะที่มาช่วยในเรื่องของการบูรณาการนะคะทำความสะอาดในส่วนของสุขภาพของท่านนะคะที่ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดแต่ยังบำรุงไปในตัวด้วยซึ่งท่านสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะในช่วงโปรโมชั่นนะคะ3แถม1แต่ที่พลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมที่โดดเด่นอีก1อย่างของตัวผลิตภัณฑ์จากทางจ่าเป่านะคะนั่นก็คือท่านที่อยากจะได้นะคะตัวช่วยดีๆตัวช่วยดีๆค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยสำหรับนะคะท่านที่มีความประสงค์ค่ะที่จะฟื้นฟูดูแลสุขภาพอันนี้แนะนำเลยค่ะในส่วนของตัวสมุนไพรสกัดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสมุนไพรสกัดของเรานั้นได้รับความนิยมอย่างมากเลยโดยเฉพาะตัวสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือเนื่องจากว่าเห็ดลิ้นจือเขามีคุณสมบัติยกระดับภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงค่ะแล้วก็นะคะที่สำคัญค่ะเขาก็ยังช่วยให้นะคะระบบเลือดระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นยังช่วยยับยั้งพวกเซลล์เนื้อร้ายเซลล์มะเร็งดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือนะคะท่านมาสั่งที่จ่าเป่าได้เลยมีการวางจำหน่ายนะคะมาอย่างยาวนานแล้วค่ะซึ่งถ้าว่าท่านไม่อยากพลาดนะคะสำหรับสารสกัดดีๆจากธรรมชาติของขวัญธรรมชาติที่มอบให้แบบนี้แล้วก็สั่งมาได้เลยค่ะสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเห็ดลิ้นจือค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะสำหรับโปรโมชั่น3แถม1นี้ใครนะคะที่จะเดินทางมาที่สหคลินิกโยธินค่ะท่านสามารถนะคะไปสั่งได้ที่สหคลินิกโยธินซื้อสินค้าได้ที่สหคลินิกโยธินเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการย้ายแล้วนะคะจากที่เดิมที่อยู่ตรงไว้มอค่ะ
จากคลินิกโยธินย้ายแล้วค่ะตอนนี้นะคะย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนค่ะซึ่งนะคะถ้าหากว่าท่านจะเดินทางนะคะมาที่สถานคลินิกโยธินรบกวนตรวจสอบการเดินทางก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราได้มีการย้ายแล้วจากที่เดิมนะคะที่อยู่ที่ไวมอตอนนี้มีการย้ายแล้วค่ะนะคะมาอยู่ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนนะคะเพิ่มช่องทางการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมก็คือท่านสามารถนะคะเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าได้นั่นเองแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคนที่มีความกังวลค่ะว่าแบบเดินทางมาบาด้วยรถไฟฟ้าสะดวกแล้วรถยนต์ส่วนตัวล่ะจะสะดวกไหมล่ะมาอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าแบบนี้จะมีที่จอดรถไหมใครที่กังวลนะคะในประเด็นนี้อยู่ท่านไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรานะคะได้เตรียมที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่กว้างขวางในการจอดรถนั้นสะดวกสบายมากเลยค่ะสามารถที่จะเอารถยนต์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่จอดและสำหรับนะคะท่านที่บอกว่าอ่ะที่จอดรถยนต์นะคะส่วนตัวมีแล้วรถเมล์ล่ะมีไหมมีค่ะมีผ่านหลายสายด้วยอ่ะใครที่อยากจะเดินทางนะคะด้วยรถเมล์รถโดยสารมาท่านสามารถที่จะเดินทางมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสะดวกสบายแล้วนะคะก็มีรถเมล์นะคะผ่านหลายสายเลยท่านสามารถที่จะเช็คก่อนได้ว่าเอ๊ะตรงไหนผ่านบ้างสายไหนผ่านที่บ้านท่านบ้างนะคะก็สอบถามกันมาได้ค่ะตามเบอร์และแผนที่ที่ปรากฏให้อยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยมาสอบถามก่อนค่ะส่วนท่านใดค่ะที่ติดอกติดใจนะคะจากการบริการนะคะโครงการแพทย์แผนไทยสัญจรฟังทางนี้นะคะท่านสามารถมาใช้บริการนวดกดจุดเปิดรมมือรมเท้าบ่งต้อได้ต่อเนื่องได้เลยค่ะที่สถานคลินิกโยธินนะคะก็จะมีทั้งคุณหมอแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันค่ะให้การคำแนะนำนะคะบูรณาการนะคะในการฟื้นฟูสุขภาพที่มีการผสานทั้งศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันค่ะคู่กันนะคะให้ท่านได้คำแนะนำนะคะที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะถ้ามีคำถามข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้เลยนะคะที่สถานคลินิกโยธินของเราค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้โครงการสสนรค่ะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มนะคะสำหรับโครงการสสนรค่ะตอนนี้นะคะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มใครนะคะที่จะเป็นสมาชิกสสนรตอนนี้โอกาสทองนะคะมาอยู่ตรงหน้าท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้ามพลาดเลยค่ะท่านรีบมานะคะสมัครเป็นสมาชิกของสสนรได้เลยตอนนี้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มแล้วค่ะนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะโอกาสทองมาแล้วและบางท่านกังวลว่าแบบเอ๊ะเราจะสามารถจะสมัครได้ไหมถ้าหากว่าท่านกังวลอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในส่วนของสมาชิกสสนรนั้นเปิดกว้างแล้วก็จัดตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะปิดช่องโหว่นะคะสำหรับท่านที่ไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้ด้วยข้อจำกัดค่ะในส่วนของอายุนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าซึ่งโครงการสสนรของเราค่ะไม่ได้มีข้อจำกัดตรงนั้นเลยขอแค่คุณมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะนะคะสัญชาติไทยสามารถที่จะยื่นเอกสารสมัครโครงการสสนรของเราได้เลยนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มอยู่ค่ะโดยการนะคะติดต่อมาตามช่องทางนะคะที่เราขึ้นให้ณขณะนี้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ค่ะช่องทาง rydf.thai ค่ะหรือช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ081นะคะ1ขออภัยค่ะ0631410636ค่ะหรือว่าถ้าท่านใดไม่ทันหลังจากที่เราพับหน้าจอนี้แล้วท่านสามารถที่จะโทรมาที่เบอร์สั่งซื้อสินค้าของเราได้เลยค่ะค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามอีกประเด็นนึงที่หลายคนเนี่ยคาใจแล้วก็เป็นดราม่ากันมากสำหรับเรื่องนี้นะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยทางด้านคุณชัยชนะนะคะมาเปิดเผยว่าโรงพยาบาลตำรวจไฟเขียวแล้วนะคะให้ลุยตรวจได้สามารถตรวจได้ไปถึงชั้น14เลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะที่รัฐสภาทางด้านนายชัยชนะเดชเดโชค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงการที่จะนำกรรมธิการเดินทางไปศึกษาดูงานที่บริเวณชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในวันศุกร์ที่12มกราคมนี้ว่า
ขนาดนี้ค่ะได้รับหนังสือตอบรับนะคะจากทางด้านนายแพทย์นะคะพลตำรวจโททวีศิลป์เวชวิธานนะคะซึ่งเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจเองก็ให้กรรมาธิการตำรวจค่ะเดินทางไปถึงในเวลา10นาฬิกาและได้มีการมอบหมายให้ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์กองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ประสานงานสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทั้งนี้นะคะในการเริ่มต้นศึกษาดูงานของทางด้านกรรมาธิการจะเริ่มที่อาคารศรียานนท์ค่ะโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่แรกก่อนเพื่อที่จะสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติตัวนะคะต่อผู้ต้องขังที่มาเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจโดยจะมีขั้นตอนการรับเข้าอย่างไรมีการดูแลผู้ต้องขังมีวิธีการอย่างไรบ้างมีการเข้าเวรของเจ้าหน้าที่ทุกชั่วโมงหรือไม่มีการบันทึกภาพกี่ชั่วโมงรวมไปถึงนักโทษทุกคนที่รักษาตัวอยู่นะคะมีกี่คนรวมไปถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะซึ่งก็ได้มีการสอบถามเบื้องต้นว่าได้ให้สื่อมวลชนติดตามไปทำข่าวด้วยหรือไม่นั้นซึ่งทางด้านนะคะคุณชัยชนะระบุว่าสื่อมวลชนสามารถรอทำข่าวได้แต่จะสามารถรอได้บริเวณด้านหน้านะคะเนื่องจากโรงพยาบาลตำรวจอนุญาตให้เฉพาะกรรมาธิการเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อทราบผลแล้วก็จะมาแถลงให้ทราบกันอีกครั้งต่อไปนอกจากนี้เมื่อถามถึงเป้าหมายของกรรมาธิการตำรวจเพื่อไปติดตามนะคะคุณทักษิณว่ายังอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นหรือไม่คุณชัยชนะกล่าวว่าเราต้องใช้คำว่าไปดูผู้ต้องขังคนอื่นๆด้วยและศึกษาวิธีการดูแลผู้ต้องขังคนอื่นกับคุณทักษิณเหมือนกันหรือไม่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรผู้ต้องขังคนอื่นพักอยู่ห้องไหนทำไมคุณทักษิณถึงพักอยู่ที่ชั้น14ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอดูความแตกต่างตรงนี้ด้วยซึ่งทางด้านคุณชัยชนะก็ได้ฝากนะคะไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ขนาดนี้เองยังไม่ได้ตอบกลับในหนังสือมาซึ่งท่านอาจจะคิดทบทวนให้ดีซึ่งท่านต้องให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการตำรวจท่านมีความเห็นอย่างไรแต่ท่านเป็นเจ้าของไข้นะคะของผู้ต้องขังที่นำไปรักษาตัวแต่ทำไมท่านยังไม่ตอบมิเช่นนั้นท่านจะเป็นจำเลยของสังคมแบบนี้ไปตลอดชีวิตนอกจากนี้เมื่อถามว่าถ้าหากว่าพบนะคะว่ามีการเอื้อต่ออภิสิทธิ์ชนจริงทางกรรมาธิการตำรวจจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรนั้นคุณชัยชนะกล่าวว่าจะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายที่มีอยู่ว่าเอื้อหรือไม่และระเบียบข้อไหนบ้างที่รองรับเหมือนกับที่เคยกล่าวไปค่ะในการรักษาตัวของผู้ต้องขังมีการใช้งบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและทางกรมราชทัณฑ์เคยระบุว่าถ้าหากรักษาเกินงบนะคะจะสามารถใช้เงินส่วนตัวได้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณชัยชนะนะคะจะแจ้งให้นำระเบียบมาดูซึ่งก็ได้มีการทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ให้ส่งเอกสารที่ขอไปทั้งหมดและจะต้องมาดูเอกสารตัวนี้ก่อนนอกจากนี้ถ้าหากว่าถามถึงนะคะอาการป่วยของคุณทักษิณจะมีการถามด้วยหรือไม่นั้นคุณชัยชนะระบุว่าการไปครั้งนี้อาการป่วยแค่ไหนนั้นตรงนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าทางแพทย์ชี้แจงไว้ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายที่สงวนไว้เฉพาะผู้ป่วยค่ะแต่โรคของผู้ป่วยเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคปอดสามารถบอกได้แต่ป่วยแค่ไหนไม่สามารถบอกได้นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นนี้ก็ต้องมีการดูก่อนว่าที่ขั้นตอนว่ามีนักโทษกี่คนที่ไปรักษาตัวที่ชั้น14แล้วก็พักห้องไหนบ้างแล้วการปฏิบัติเนี่ยเป็นปฏิบัติไหมในรูปแบบไหนซึ่งตรงนี้คิดว่าจะเป็นกุญแจสำคัญมากกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อถามถึงโอกาสที่จะเจอกับนักโทษทุกคนจะเจอหรือไม่นั้นทางคุณชัยชนะกล่าวว่าต้องดูระเบียบของโรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่ามีระเบียบอยู่โดยระเบียบของโรงพยาบาลตำรวจว่าเวลาเราจะเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้แค่ไหนจะให้เราดูเลยหรือไม่หรือจะสามารถดูได้ผ่านกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ที่บันทึกในห้องนั้นก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลตำรวจด้วยค่ะซึ่งคุณชัยชนะนะคะกล่าวว่าเมื่อกรรมาธิการเดินทางไปถึง
จะมีการแลกเปลี่ยนการสนทนาเรื่องนี้กันก่อนจากนั้นก็จะลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อถามย้ำว่าหากวันที่12มกราคมนี้ไม่เจอคนที่ชั้น14จะทำหนังสือไปจนกว่าจะเจอหรือไม่คุณชัยชนะกล่าวว่าถ้าไม่อยู่จริงโรงพยาบาลตำรวจต้องตอบสังคมให้ได้ว่าอยู่ที่ไหนหรือกรมราชทัณฑ์อยู่หรือไม่แต่ถ้าอยู่จริงนะคะเราก็ต้องบอกกับสังคมว่าเราเห็นแล้วว่าอยู่อย่างไรซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่คาใจมากๆสำหรับกรมราชทัณฑ์ที่ยังไม่ตอบหนังสือมาถึงแม้กรมราชทัณฑ์ไม่ตอบแต่โรงพยาบาลตำรวจอนุญาตแล้วเราก็ไปได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโรงพยาบาลตำรวจที่ให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการส่วนถ้าหากว่าพบคุณทักษิณจะพูดว่าอย่างไรนั้นเอาไว้ให้ถึงตอนนั้นก่อนค่ะถ้าพูดตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าติดตามนะคะซึ่งสำหรับวันนี้เองเราก็มีการติดตามการให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้มาจากทางด้านคุณชัยชนะด้วยค่ะก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้มีการสอบถามว่าขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ต้องขังที่มาเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยขั้นตอนรับเข้ามีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนในการดูแลผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะครับมีการเข้าเวรทุกกี่ชั่วโมงบันทึกภาพกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะได้ถามนักโทษทุกคนที่อยู่ที่นั่นรวมถึงนายทักษิณชินวัตรด้วยครับก็รวมทั้งหมดนะครับเราต้องใช้คำว่าเราไปดูผู้ต้องขังคนอื่นด้วยนะครับเราต้องดูว่าวิธีการผู้ต้องขังคนอื่นกับคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกันหรือไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรผู้ต้องขังคนอื่นพักอยู่ที่ห้องไหนทำไมถึงคุณนายทักษิณเนี่ยพักที่ชั้น14เนี่ยเราต้องดูข้อแตกต่างตรงนี้นะครับแต่ว่าหนังสืออีกหน่วยงานนึงนะครับผมก็อยากฝากไปผ่านสื่อมวลชนนะครับถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับขณะนี้ยังไม่ตอบหนังสือมาฝากถึงอธิบดีราชทัณฑ์ว่าท่านคิดทบทวนได้ดีนะครับท่านต้องให้ความร่วมมือกับกรรมการตำรวจท่านตอบมาว่าท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับขณะนี้โรงพยาบาลตำรวจตอบมาแล้วแต่ท่านเป็นเจ้าของไข้ของผู้ต้องขังเนี่ยของผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวอยู่ท่านยังไม่ตอบท่านมีความคิดอย่างไรแม้นั้นท่านก็เป็นจำเลยของสังคมนี้ตลอดชีวิตเลยครับถ้าพบว่ามีการเอื้ออภิสิทธิ์คนจริงนี่คือคณะกรรมการดำเนินการก็ดำเนินตามกระบวนการกฎหมายมีอยู่แล้วนะครับว่าเอื้อหรือไม่เอื้อระเบียบข้อไหนรองรับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าในการรักษาตัวของผู้ต้องขังเนี่ยใช้เงินสปสช.แล้ววันนั้นผมไม่ทันบอกว่าถ้าเกินเงินสปสช.เนี่ยใช้เงินส่วนตัวได้ผมก็บอกเอาระเบียบมาการนี้ก็เราก็ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ผมได้ทันให้ทำหนังสือให้ส่งเอกสารที่เราขอไปทั้งหมดเราก็ต้องดูเอกสารตัวนี้ก่อนต้องสอบถามอาการป่วยอาการป่วยคืออย่างนี้ครับผมเรียนนี้ครับว่าอาการป่วยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าทางแพทย์สภาเขาชี้แจงชัดเจนว่ามันเป็นความมันเป็นกฎหมายที่สวนไว้ระหว่างผู้ป่วยผู้รักษาไข้แต่ว่าอาการโรคของผู้ป่วยเช่นโรคความดันโลหิตสูงเช่นเลือดในโลหิตอย่างเงี้ยโรคเบาหวานอะไรเงี้ยไอเนี้ยโรคปอดเงี้ยอันนี้เขาบอกได้แต่ว่าป่วยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เขาจึงยังชัดเจนว่าบอกไม่ได้แต่ประเด็นว่าเราต้องดูว่าขั้นตอนเนี่ยนักโทษกี่คนที่ขึ้นไปรักษาชั้น4นักโทษกี่คนที่เข้าไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจมีรักษาห้องไหนบ้างการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าไอ้นี่เป็นคีย์หลักมากกว่าจะมีโอกาสได้เจอกับนักโทษทุกคนไหมครับก็ต้องดูว่าระเบียบโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาให้เราแค่ไหนครับเช่นให้เราไปดูตัวตนไหมหรือให้ดูผ่านกล้องวงจรปิดกล้องCCTVที่บันทึกในห้องนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลตำรวจได้แค่ไหนผมคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปถึงก็เชิญเข้าประชุมเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสนทนาเรื่องนี้กันเหมือนนั้นก็เป็นการลงพื้นที่ที่ไปดูข้อเท็จจริงกันนะครับก็ต้องดูว่าเป็นยังไงครับผมคิดว่าถ้าไม่อยู่จริงโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนหรือกรมราชทัณฑ์อยู่นะครับแต่ถ้าอยู่จริงเราเห็นถ้ามีการปฏิบัติจริงเราก็ต้องมาบอกสังคมว่าเราเห็นแล้วอยู่อย่างไรนะครับแต่ประเด็นว่าวันนี้ผมคาใจตรงที่ว่ากรมราชทัณฑ์ยังไม่ตอบหนังสือมาแต่ว่าถึงแม้ว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ตอบโรงพยาบาลตำรวจอนุญาตแล้วเราก็ไปได้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจนะครับที่ให้ความร่วมมือกับกรรมการตำรวจ
แล้วก็ขอเรียกร้องไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับท่านคิดให้ดีว่าท่านจะตอบยังไงครับถ้าเจอผมจะตอบว่าอย่างไรนะครับเอาไว้ถึงเวลาวันนั้นก่อนนะครับถ้าผมพูดตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรน่าติดตามค่ะก็วันที่12นี้นะคะ12มกราคมนี้วันศุกร์ค่ะก็ต้องมาติดตามกันที่กรรมาธิการตำรวจนะคะที่เรียกได้ว่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบนะคะในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการไปตรวจสอบครั้งนี้นะคะก็มีการตรวจสอบกับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลในส่วนของนักโทษนะคะแต่ละคนที่เข้าไปที่โรงพยาบาลตำรวจรวมถึงทางด้านคุณทักษิณด้วยนะคะจะไปดูในเรื่องของการปฏิบัตินะคะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ดูแลหน่วยอื่นเนี่ยมีการปฏิบัติเท่าเทียมกันหรือไม่แต่ยังไม่สามารถตอบได้ชัดนะคะว่าถ้าหากว่าไปแล้วจะเจอคุณทักษิณหรือไม่หรือในขอบเขตของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยจะมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนในการเข้าไปตรวจสอบนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็น่าลุ้นน่าติดตามมากๆสำหรับวันที่12นะคะมกราคมนี้ซึ่งแน่นอนผู้สื่อข่าวสามารถไปทำข่าวได้นะคะแต่สามารถรอได้แค่ด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นเพราะว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเขาอนุญาตให้ทางกรรมธิการค่ะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็รออยู่ข้างนอกค่ะอย่างไรแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการออกมาแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะพี่สีของเรานะผู้ชมคะหลังจากที่สึกออกมาก็ทำงานต่อเนื่องโดยทันทีก็ไปจ่อร้องในส่วนของกมธ.สภานะคะตรวจสอบในการเช่ากำไร EM ค่ะนะคะซึ่งทางด้านคุณสีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้มีการเปิดเผยว่างานแรกที่จะมีการยื่นตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันหลังลาสิกขาคือการทุจริตโครงการเช่ากำไร EM ของกรมควบคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมสมัยที่นายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการค่ะเนื่องจากว่าเพราะว่าโครงการดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่เรียกได้ว่ามีการให้ทางช่วยเหลือแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนกระทำการอันอาจเข้าข่ายทุจริตโครงการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวค่ะระยะที่1และระยะที่2มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทโดยอาจมีการหัวให้กับบริษัทเอกชนที่มีความสนิทสนมกับนักการเมืองแห่งบุรีรัมย์ที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้นะคะโดยได้ไปได้งานโดยได้กำไร EM คุณภาพต่ำสุดรุ่นโบราณเถอะทะมาใช้ทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ามีการปล่อยประละเลยให้บริษัทเอกชนและเจ้าหน้าที่นะคะร่วมกันปกปิดข้อมูลความผิดพลาดของระบบมอนิเตอร์และอุปกรณ์กำไร EM โดยมีการแก้ไขนะคะล็อกไฟล์หรือบันทึกการใช้งานของผู้ใส่กำไร EM ก่อนนำส่งสรุปผลและบันทึกการใช้งานของผู้ใส่กำไรเพื่อปิดบังปัญหาระบบแจ้งเตือนผิดพลาดซึ่งในแต่ละวันมีการแจ้งเตือนผิดพลาดหลายร้อยครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาตรวจสอบและเพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่กรมคุมประพฤติค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนเบิกเงินค่าเช่าที่เหลือในระยะที่1จำนวน241,425,000 ล้านบาทจากงบประมาณประจำปี2566ค่ะไปจนหมดโดยไม่สั่งการหรือระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนโดยอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็เคยได้มีการแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนว่ามีพฤติการว่าส่อทุจริตจริงจะเร่งทำหนังสือเพื่อระงับแต่ทว่ากลับมิได้ดำเนินการใดๆยิ่งกลับมาเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ยากที่จะหวังผลเอาการผิดค่ะด้วยเหตุดังกล่าวนะคะองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนค่ะในวันพฤหัสที่11มกราคม2567เวลา 11:00 น.ณห้องแถลงข่าวศาลาแก้วอาคารรัฐสภาเกียรติกายเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามคันรองของกฎหมายต่อไปค่ะแหมก็เรียกได้ว่านะคะพอออกมาปุ๊บพี่สีของเราค่ะก็รีบเร่งดำเนินการทันทีเลยนะผู้ชมค่ะสำหรับการรักษาผลประโยชน์ของบ้านเราเรียกได้ว่าแม่ไฟแรงจริงๆนะคะน่ารักมากๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่สีด้วยเพราะว่ามูลค่าเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะผู้ชม 1,600 ล้านบาทค่ะสำหรับนะโครงการกำไร EM นี้ค่ะ
ค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของการพิจารณางบในวันนี้นะคะที่มีการประชุมกันนัดแรกทางด้านคุณภูมิธรรมเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงการพิจารณางบปี2567รวมถึงออกมาตอบนะคะดราม่าที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดการประชุมค่ะโดยทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567สภาผู้แทนราษฎรโดยกล่าวนะคะว่าการประชุมนัดแรกในวันนี้เป็นการประชุมสิ่งที่สำคัญคือการทำความเข้าใจเพราะขณะนี้ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันไม่มีขั้วไม่มีสองฝ่ายเพราะผ่านวาระแรกมาแล้วซึ่งก็เป็นหน้าที่นะคะการทำงานของทุกคนที่จะร่วมกันผลักดันงบประมาณออกไปสู่สาธารณะจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการทำความเข้าใจร่วมกันนะคะรวมทั้งจะมีการกำหนดไทม์ไลน์ในการทำงานว่าจะมีการประชุมวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 20:00 น.นั่นเองค่ะส่วนวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีจะมีการประชุมนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 20:00 น.ส่วนวันศุกร์ตั้งแต่ 9:00 น.ค่ะไปจนถึง 16:00 น.นะคะซึ่งยืนยันจะทำงานอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบเวลา105วันนอกจากนี้คุณภูมิธรรมกล่าวว่าทางกรรมาธิการเห็นพ้องต้องการว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วยการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณเรียงลำดับรายมาตราค่ะทั้งนี้นะคะอะไรที่เป็นข้อตกลงร่วมกันได้หรือมติร่วมกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะทำให้งบประมาณออกมาได้ชัดเจนและดำเนินการได้เร็วที่สุดและถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะให้มีการยื่นยัตติหรือโหวตเพื่อหาข้อสรุปเพื่อให้งบประมาณออกมาเร็วที่สุดส่วนที่จะบอกว่าวิกฤตมากหรือวิกฤตกลางก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นวิกฤตดังนั้นจึงจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้งบประมาณออกมาได้เร็วที่สุดนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังออกมาถามถึงกรณีดราม่าที่ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมาธิการตามที่พรรคก้าวไกลร้องขอซึ่งคุณภูมิธรรมเองนะคะก็ได้ออกมาเปิดโดยระบุว่าได้เปิดให้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมแต่ส่วนตัวของคุณภูมิธรรมค่ะเขาเห็นว่ามีสื่อบางที่ไปนำเสนอวิพากษ์วิจารณ์กรรมาธิการว่ากลัวจะให้ประชาชนไปมีส่วนร่วมจึงต้องระมัดระวังค่ะโดยขอย้ำนะคะว่าเป็นความจำเป็นจริงๆที่จะต้องระมัดระวังขณะที่งบประมาณยังไม่ได้ข้อสรุปและการพูดคุยกันบางเรื่องอาจจะมีปัญหาเพราะสามารถทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวพันกับคนข้างนอกอาจจะมีปัญหาที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เพียงผู้พูดกล่าวถึงคนคนเดียวอาจจะเกี่ยวพันไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะจึงก็ต้องให้อยู่ในอำนาจของประธานหรือถือเป็นแนวปฏิบัติเหมือนเดิมโดยยังไม่มีระเบียบอะไรที่จะแก้ไขทั้งนี้นะคะก็ข้อเสนอเช่นนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเจตนาที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ก็ต้องดูหลายเรื่องไม่ใช่ดูแค่ประเด็นเดียวซึ่งอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการปิดกั้นกรรมาธิการได้มีการถ่ายทอดสดภายในอาคารรัฐสภาซึ่งสื่อมวลชนก็สามารถติดตามดูได้แต่ก็มีข้อจำกัดที่สื่อนะคะไม่สามารถถ่ายทอดสดได้ทั้งหมดจึงจะเลือกถ่ายทอดสดนะคะแต่ละสิ่งออกไปเพื่อป้องกันปัญหาไม่ใช่เรื่องกลัวหรือไม่กลัวนะคะแต่จะให้ประชาชนรับทราบเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือคดีความซึ่งคุณภูมิธรรมกล่าวว่าพยายามทำให้ทุกอย่างไม่ให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างที่งบประมาณยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจนนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับการประชุมนะคะนัดแรกในวันนี้ที่มีการประชุมในเรื่องของงบประมาณปี2567ค่ะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนยังไม่ได้รวมไปถึงก็ออกมาตอบคำถามกรณีที่ไม่อนุญาตนะคะให้ไลฟ์สดการประชุมค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณภูมิธรรมบอกว่าจำเป็นจริง
กลัวว่าอาจจะมีส่วนเสียในบางอย่างนะคะแล้วก็ข้อมูลบางอย่างยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะก็ป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือคดีความนะคะในส่วนที่ไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดนั่นเองแต่ส่วนการทำงานนะคะในการตรวจสอบนะคะงบประมาณต่างๆนะคะที่จะมีการดำเนินการก็ออกมาระบุว่าจะดำเนินการนะคะอย่างเต็มที่เพื่อให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะค่ะและในขณะเดียวกันค่ะทางด้านฝ้าของสว.นะคะผู้ชมล่าสุดค่ะได้มีการลงชื่อแล้ว55คนค่ะเพื่อที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปของรัฐบาลค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนะคะของสมาชิกวุฒิสภาหลังจากคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานะคะเห็นชอบร่วมกันให้ในการรวบรวมรายชื่อสว.ให้ครบ1ใน3หรือ84คนเพื่อยื่นยัตติต่อประธานวุฒิสภาขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ค่ะเป็นวันแรกนะคะที่มีการล่ารายชื่อสำหรับวันที่9มกราคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่ามีสว.ค่ะมาลงชื่อแล้วกว่า55คนมีทั้งสว.สายพลเรือนและทหารค่ะซึ่งมีนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและนายจเดชอินสว่างนะสว.เป็นแกนนำในการล่าชื่อค่ะสำหรับนะคะสาระสำคัญในยติระบุว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภามา4เดือนแต่ไม่ได้แก้ปัญหาสำคัญตามนโยบายที่แถลงดังนี้1ปัญหาด้านเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนอาทิการแก้ปัญหาความยากจน2ปัญหากระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอาทิการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามคำพิพากษาที่สะท้อนกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐาน3ปัญหาด้านการพลังงานค่ะ4ปัญหาการศึกษาและสังคมปัญหาต่างประเทศและการท่องเที่ยว6ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาปฏิรูปประเทศปัญหาเหล่านี้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาในทันทีนั่นเองค่ะนะคะจากที่เมื่อวานเนี่ยทางด้านสว.วันชัยบอกว่าก็ดูนิ่งๆนะน่าจะไม่ถึงหรอกแต่ล่าสุดก็คือ55คนแล้วนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางสว.จะมีการรวบรวมรายชื่อนะคะได้ครบ1ใน3นะคะจำนวน84คนในการเปิดอภิปรายการไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะแบบไม่ลงมติหรือไม่นะคะต้องติดตามรอกันตอนต่อไปค่ะใช่ค่ะเมื่อสว.นะคะลงชื่อไปแล้ว55คนนะคะทางด้านรัฐบาลก็ว่าอย่างไรบ้างซึ่งทางด้านคุณภูมิธรรมนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลค่ะพร้อมแจงสว.นะคะถ้าหากว่าจะมีการจ่อเปิดอภิปรายซักฟอกตามมาตรา153ค่ะถึงที่รัฐสภานะคะโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมากล่าวถึงกรณีที่สว.ล่าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตราที่153โดยทางด้านคุณภูมิธรรมนะคะระบุว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการอธิบายการเสนอความเห็นของสว.ค่ะแต่ก็เข้าใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังรวมรายชื่อไปไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถยื่นได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ารวมรายชื่อแล้วแล้วก็ยื่นได้ก็พร้อมนะคะที่จะรับฟังแล้วก็ชี้แจงเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลต้องไปกังวลใจนอกจากนี้ทางผู้สื่อข่าวสอบถามว่าก็มีสว.บางส่วนต้องการให้รัฐบาลกำหนดนิยามคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันนะคะปัญหาเกี่ยวกับการออกร่างพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทซึ่งทางด้านคุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตอบนะคะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นข้อถกเถียงระหว่างพรรคการเมืองซึ่งคุณภูมิธรรมกล่าวว่าด้วยความเห็นของตนเนี่ยต้องเอาความเป็นจริงมาพูดหากอยากรู้ว่าวิกฤตหรือไม่นะคะก็ให้ลงไปที่ตลาดค่ะแล้วก็ไปสอบถามจากชาวบ้านถ้าว่าชาวบ้านบอกว่าไม่วิกฤตก็ให้มาบอกรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางหลายคนที่กำลังสงสัยนะไม่ใช่แค่สว.เท่านั้นนะคะทางในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมันวิกฤตจริงหรือไม่นะคะโดยคุณภูมิธรรมก็กล่าวไปแล้วว่าก็ลงไปตรวจสอบดูว่าชาวบ้านเนี่ยเขาวิกฤตหรือไม่นะคะไปถามที่ตลาดถ้าหากว่าชาวบ้านบอกว่าวิกฤตก็มาบอกทางรัฐบาลได้เลยซึ่งนอกจากนี้ถ้าหากว่าสว.เขานะคะได้มีการร่ารายชื่อแล้วก็ครบที่จะสามารถอภิปรายได้ก็พร้อมที่จะมีการชี้แจงข้อมูลต่างๆนะคะให้ได้รับทราบกันค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านท่านวราวุฒินะคะก็มองว่า
เป็นเรื่องดีค่ะที่สวจะมีการเปิดซักฟอกรัฐบาลค่ะซึ่งทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าโครงการแจก10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนามีจุดยืนอย่างไรนะคะว่าเราต้องการเห็นพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลและได้ประโยชน์จากนโยบายต่างๆค่ะส่วนกรณีนะคะสว.เตรียมขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสอบถามในกรณีดังกล่าวนะคะทางด้านรัฐบาลคุณวราวุธเองก็ระบุว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะ4 เดือนกว่าที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการในหลายเรื่องและหลายมิติหากสว.คนใดนะคะมีประเด็นที่ยังสงสัยหรือแม้แต่สว.บางคนค่ะที่ได้รับข้อกังขามาจากพี่น้องประชาชนก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สอบถามทางคณะรัฐมนตรีซึ่งตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนก็พร้อมที่จะให้คำตอบและจะให้เป็นโอกาสในการชี้แจงการทำงานตลอด4 เดือนที่ผ่านมาค่ะนะคะซึ่งทางด้านคุณวราวุฒิเองก็ไม่ได้มีความกังวลอย่างไรนะคะสำหรับสว.ที่จ่อที่จะซักฟอกในส่วนของรัฐบาลแล้วก็ยังมองว่าเป็นการดีด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ทางด้านประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรัฐบาลเองก็จะได้มีความกระจ่างได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะมีความสงสัยในเรื่องไรถามมาค่ะทางรัฐมนตรีเองก็พร้อมที่จะตอบคำถามเพื่อที่จะชี้แจงให้เกิดความกระจ่างขึ้นค่ะค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณวราวุฒิก็ยังออกมาชี้ในส่วนของปมดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าเข้าตามเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยนะคะในเรื่องนี้สำหรับพรบ.การกู้เงิน500,000 ล้านบาทค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าก็มีหลายคนที่กังวลใจแล้วก็ออกมาแนะรัฐบาลนะคะนั่นก็คือทางด้านส.ส.สงขลาของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแนะรัฐบาลนะคะว่าให้ยึดพรบ.วินัยการเงินกลางคลังค่ะซึ่งก็จะเป็นหลักนะคะในการทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตค่ะซึ่งทางด้านนายสันเพชรนะคะบุญญามณีส.ส.สงขลาของพรรคประชาธิปัตย์เองค่ะก็ได้ให้ความเห็นนะคะกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งความเห็นกรณีการออกพรบ.เงินกู้500,000 ล้านบาทเพื่อที่จะจัดทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตกลับมายังกระทรวงการคลังโดยระบุว่าตามที่ได้รับทราบนะคะจากข่าวกฤษฎีกาซึ่งไม่ได้ฟันธงว่ารัฐบาลสามารถจัดทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตได้หรือไม่แต่กฤษฎีกาทำหน้าที่ส่งความเห็นในเชิงกฎหมายเพียงเท่านั้นโดยทางด้านคุณสันเพชรนะคะเห็นว่ากฤษฎีกากำลังบอกรัฐบาลว่าหากว่าจะจัดทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตก็ต้องมีการพิจารณาภายใต้กฎหมายใดเป็นพิเศษทั้งนี้นะคะก็เห็นว่านโยบายของรัฐบาลคือฉันทามติของสังคมที่ไม่สามารถหักล้างได้ขณะเดียวกันหากสุดท้ายแล้วมันผิดกฎหมายจริงๆรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองเป็นอย่างน้อยเพราะมันคือนโยบายหาเสียงที่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ก่อนจะประกาศหาเสียงเลือกตั้งโดยกรณีตัวของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทนะคะเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศโดยนายเศรษฐาทวีสินซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนเป็นอย่างมากภายใต้ความฮือฮาก็ยังมีข้อกังขาถึงความเป็นไปได้ของนโยบายมาจนถึงวันนี้โดยความชัดเจนของนโยบายก็ยังไม่คืบหน้าเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเงินที่จะมาทำนโยบายอีกทั้งรัฐบาลเองก็ยังมีความสับสนในช่วงแรกว่าจะกู้หรือไม่กู้จะใช้เงินผ่านแพลตฟอร์มนะคะหรือแอปพลิเคชันซึ่งรัฐบาลเองก็ยังไม่มีความนะคะชัดเจนโดยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่พรรคเพื่อไทยได้ยื่นไว้กับกกต.ตามมาตราที่57แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560เรื่องของการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่จะต้องใช้จ่ายเงินซึ่งก็พบว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวงเงิน560,000 ล้านบาทค่ะซึ่งที่น่าสังเกตนะคะนั่นก็คือที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการโดยจะมาจาก4 แหล่งนั่นก็คือ1รายได้ที่รัฐจัดเก็บไว้เพิ่มขึ้นในปี2567จำนวน 260,000 ล้านบาท2ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย 100,000 ล้านบาท3การบริหารจัดการงบประมาณ 110,000 ล้านบาท
4การบริหารงบประมาณที่ซ้ำซ้อน 90,000 ล้านบาทซึ่งไม่มีเรื่องของการกู้จึงหมายความว่านโยบายนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยใช้เงินที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องสร้างภาระให้กับประเทศเพิ่มค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณสันเพชรเองยังได้ตั้งข้อสังเกต ว่าการทำดิจิทัลนะคะวอลเล็ตหากรัฐบาลจะดึงดันให้สามารถดำเนินการภายในปี2567เท่ากับว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาจะต้องกู้เงินถึง 1.1 ล้านล้านบาทเพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ซึ่งในรายละเอียดไม่ปรากฏนโยบาย Digital Wallet นะคะและร่างพรบงบประมาณปี2567มีการกู้เงินเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 600,000 ล้านบาทและว่าถ้าหากว่าจะมีการดำเนินการนโยบาย Digital Wallet รัฐบาลก็จะต้องกู้อีก 560,000 ล้านบาทรวมแล้วรัฐบาลของคุณเศรษฐาจะสร้างหนี้กว่า 1,100 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะขออภัยนะคะล้านล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้สำหรับการกู้เงินของรัฐบาลจะต้องเป็นไปตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตราที่53มาตราที่6มาตราที่7และสุดท้ายมาตราที่9ที่ระบุไว้ว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างนะคะความนิยมทางการเมืองที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวอีกทั้งถ้าหากว่าพิจารณาเรื่องของหนี้สาธารณะคงค้างณเดือนพฤศจิกายนปี2566รัฐบาลมีหนี้สาธารณะคงค้างอยู่ที่11ล้านล้านบาทค่ะซึ่งถ้าหากว่าจะกู้อีกนะคะเพื่อดำเนินการนโยบาย Digital Wallet ซึ่งทางด้านคุณสันเพชรเองไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวมันจะมีอยู่หลากหลายแนวทางหลายแนวทางมันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและฝึกทักษะใหม่ๆในการประกอบอาชีพการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้นะคะคุณสันเพชรยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ถึงความท้าทายของรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเองคือมาตรการนโยบายการเมืองกับความถูกต้องทางกฎหมายและจำเป็นที่จะต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของนโยบายที่ให้ไว้เป็นสัญญาประชาคมว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นนโยบายที่ไม่ต้องกู้เงินซึ่งรัฐบาลจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงค่ะนี่ก็เป็นข้อแนะนำนะคะของทางด้านส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาแนะนำนะคะทางรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยว่าให้ยึดนะคะพรบ.วินัยการเงินการคลังเอาไว้ในส่วนนี้นะคะเพื่อไม่ให้ประเทศของเรานะคะเกิดการกู้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่ารวมๆกันแล้วนะคะในส่วนของเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมีการกู้รวมไปถึงเงินต่างๆนะคะในพรบ.ในส่วนของงบประมาณอาจจะไปจนถึง 1,100 ล้านบาทล้านล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็เยอะมากๆนะคะอาจจะเป็นหนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นคำแนะนำท่านหนึ่งของทางด้านคุณสันเพชรเท่านั้นนะคะที่ออกมาแนะนำรัฐบาลว่าอยากจะให้ยึดหลักการเดิมที่จะได้ไม่ต้องกู้ค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านสว.สมชายเองนะคะก็ออกมาเตือนรัฐบาลนะให้รอบคอบในการกู้เงิน 500,000 ล้านค่ะฟันธงด้วยนะคะว่ายังไงก็ไม่ผ่านค่ะซึ่งทางด้านคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและคณะทำงานด้านกฎหมายของรัฐบาลว่าคณะกรรมการนโยบาย Digital Wallet นะคะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าการกู้เงินสามารถทำได้แต่ต้องเป็นที่ประจักษ์เสียเรื่องคือเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อเนื่องมีวิกฤตเศรษฐกิจและทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ไม่ทันซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโดยหากเร่งด่วนควรออกเป็นพระราชกำหนดพรก.ตั้งแต่4เดือนที่แล้วมองว่าสิ่งที่ประเทศเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่คือภาวะฝืดเคืองเล็กน้อยหลังจากพ้นภาวะโควิด-19และกราฟกำลังจะผงกหัวขึ้นซึ่งโครงการนี้ถือว่าไม่คุ้มค่าทั้งนี้เหมือนกับที่สตง.ปปช.เคยเตือนเรื่องจำนำข้าวดังนั้นเชื่อว่าคณะกรรมการ Digital Wallet ประกอบหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเศรษฐกิจน่าจะให้คำแนะนำนายกและบันทึกให้ชัดเจนว่า
เห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรเรื่องนี้ไม่ยากก็อธิบายเป็นเหตุผลว่ารัฐบาลคงต้องหยุดโครงการและอุปสรรคทั้งหลายและประชาชนรับได้แล้วนะคะจึงคิดว่ารัฐบาลน่าจะเอาเข็มพุ่งไปพัฒนาในเรื่องอื่นทางด้านคุณสมชายเองก็ระบุด้วยว่ารัฐบาลต้องผ่านด่านได้คือคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตก่อนซึ่งมีพรรคร่วมรัฐบาลประกอบด้วยตนคิดว่าเอาตอนต้นก่อนซึ่งด่านแรกนี้ตนเชื่อว่าไม่ผ่านแต่ถ้าผ่านก็มาดูว่าคณะรัฐมนตรีจะลงมติได้หรือไม่อย่าลืมเรื่องจำนำข้าวก็มีรัฐมนตรีติดคุก2คนข้าราชการติดคุกจำนวนมากถ้าเข้าสภามาอย่าคิดว่ามีเสียงพอ377เสียงยังเคยล้มมาแล้วเพราะฉะนั้นเตือนด้วยความหวังดีไม่ต้องมาถึงวุฒิสภาเชื่อว่าขั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ผ่านถ้าผ่านก็ต้องปรับแก้จำนวนมากและหากสว.ปรับแก้ก็ตกเป็นจำเลยสังคมอีกดังนั้นมองว่าปีนี้ก็ไม่ได้ใช้ตนไม่ได้คัดค้านการกู้เงินแต่คัดค้านว่ามันไม่คุ้มขณะตัวนายกรัฐมนตรีถ้าตัดสินใจเดินหน้าต่อจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคุณสมชายเองก็ระบุว่าก็ขยันมีความมุ่งมั่นอยู่แต่ว่าไปผิดทิศเขาถามแล้วเดินไปแล้วมันไม่ได้ด้วยอุปสรรคสองทางคือผิดกฎหมายก็มีชะตากรรมอดีตนายกอยู่แล้วเรื่องคดีความส่วนถ้าทำไปแล้วสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีก็ต้องลาออกหรือยุบสภาอย่าดื้อดึงคนทักทั้งประเทศแล้วดีกว่าเดินหน้าลุยไฟไปแล้วเห็นว่าข้างหน้าเป็นทางตันส่วนจะถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่หากไม่สำเร็จนะคะทางด้านคุณสมชายเองก็ระบุว่าไม่รู้เขาคงเปลี่ยนตอนวุฒิสภาหมดวาระมั้งพร้อมกับหัวเราะแล้วก็ย้ำด้วยว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็เขาคงทำอะไรไม่ได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีการติดตามนะคะการให้สัมภาษณ์จากท่านสมชายมาฝากด้วยค่ะดิจิทัลวอลเล็ตก่อนซึ่งมีพรรครัฐบาลนะครับทุกพรรครองนายกแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างช่วยกับดูมีข้าราชการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่กับดูอยู่ผมว่าเอาตอนต้นก่อนดีกว่าแล้วก่อนจะคณะกรรมการที่จะว่าเลยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือออกเป็นพรบต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะถ้าผ่านด่านนี้มาที่ครม.แสดงว่าทุกอย่างได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจทำโง่มาไม่ทันเร่งด่วนต่อเนื่องและคุ้มค่าด่านแรกเนี่ยผมเชื่อไม่ผ่านแต่ถ้าผ่านมานะครับมาถึงชั้นพระราชบัญญัติคณะรัฐมนตรีก็จะก็ต้องดูอีกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะลงมติได้ไหมอย่าลืมเรื่องจำนำข้าวก็มีรัฐมนตรีติดคุก2คนข้าราชการติดคุกเยอะนะครับถัดมาอีกถ้าเข้าสภาผู้แทนราษฎรคิดว่ามีเสียง315เสียงพอ377ยังเคยล้มมาแล้วนะครับเพราะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีไม่ต้องมาถึงบุตรนะครับสภาผู้แทนราษฎรผมก็เชื่อว่าไม่ผ่านถ้าผ่านก็ต้องปรับแก้เยอะมากเพราะว่ามันผมคิดว่าข้อเสนอแนะของกฤษฎีกาเป็นไปด้วยความหวังดีและตรงตามหลักการของกฎหมายวินัยการเงินการคลังเลยนะครับไม่มาถึงวุฒิหรอกครับถ้ามาถึงวุฒิเนี่ยท่านนายกก็บอกแล้วว่าไม่ทำพรบถ้าทำมาตั้งแต่ต้นก็จบไปไม่ทำก็ทำเป็นพรบเพราะถ้ามาถึงวุฒิก็ต้องปรับแก้ซึ่งปรับแก้มันก็วุฒิอาจจะเป็นจำเลยนะอาจจะใช้เวลาอีกกี่เดือนไม่รู้แล้วจากนั้นก็ต้องไปเข้ากรรมธิการร่วมแล้วถ้าสองสภาเห็นไม่ตรงกันอีกก็กฎหมายนี้อาจจะไม่ได้ออกหรือถ้าผ่านไปได้ก็ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอีกผมว่าปีนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้คัดค้านการกู้เงินนะแต่ผมคัดค้านว่ามันไม่คุ้มและอยากเห็นการที่รัฐบาลเอาเวลาทั้งหมดปรับในเรื่องของการเปลี่ยนประเทศให้มีการสร้างเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะใช้เงินมากกว่า 500,000 ล้านก็ได้นะครับอยากเสนอตรงนี้ว่าหยุดเลิกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยอธิบายประชาชนนะครับสัญญาว่าจะให้ที่ถูกตีความว่าเป็นเงินหาเสียงเนี่ยผมคิดว่าทำไปก็มีแต่เสียงครับท่านนายกก็ขยันมีความมุ่งมั่นอยู่นะแต่ว่าผมว่าไปผิดทิศเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำแล้วเดินไปแล้วมันไปไม่ได้ด้วยอุปสรรค2ทางคือ1ถ้าทำไปแล้วผิดกฎหมายเนี่ยมันก็มีชะตากรรมอดีตนายกอยู่แล้วในเรื่องคดีความนะครับส่วนถ้าทำไปแล้วสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความรับผิดชอบทางการเมืองทางก็ต้องลาออกนะครับหรือยุบสภาซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นนะถ้าอย่าดื้อดึงอ่ะเดินเดิน
คนทักทั้งประเทศแล้วอ่ะแล้วคนที่ทักเนี่ยด้วยความหวังดีนะอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็ดีอดีตปลัดกระทรวงอดีตต่างๆที่เขาดูเศรษฐกิจแล้วเนี่ยแม้กระทั่งภาคเอกชนเขาก็เห็นว่ามันเป็นปัญหานะครับประชาชนเองก็ไปดูโพลสิครับประชาชนก็ไม่ได้อยากได้แล้วนะเพราะประชาชนรู้แล้วเลยว่าเอาตกลงที่ไปกู้มานะไม่ได้เงินแจกฟรีนะค่ะก็เป็นความปรารถนาดีนะคะจากสว.สมชายที่เตือนไปยังรัฐบาลค่ะมองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นในส่วนของการกู้เงินเพื่อโครงการดิจิตอล 10,000 บาทนั้นนะเดี๋ยวจะซ้ำรอยกับโครงการจำนำข้าวค่ะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าจะลุยต่อไปนะคะหรือว่าจะถอยกลับค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ